จังหวัดระยองทะเลแหลมแม่พิมพ์นะคะนี่อากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็มีลูกโป่งเต็มไปหมดเลยค่ะลูกโป่งเต็มไปหมดเลยอันนี้คือปูอะไรเป็ดหอมมันคือปูลมใช่ไหมเสร็จแล้วมันขุดมาเป็นกลมๆขุดทรายตอนนี้ทุกคนต่างเซลฟี่โดยเฉพาะของเซลฟี่เก่งมากกำลังไลฟ์สดอยู่อาก็อาใช่แล้วมันเหมือนหินแหละมันคืออะไรนี่ไม่ใช่อันนี้อันตรงนี้มันคืออะไรอ่ะหอยทำไมมันตัวแบบแปลกจังมากกว่าตัวใหญ่จังมันคือมีก้างเหรอจังทำไมไม่มีล็อกเตอร์อยากกินแตงโมนะคะวิวดีมากเลยพระอาทิตย์เนี่ยแสงดีมากเลยสวยตอนเนี้ยนะไปถ่ายแล้วอ่ะผมมีเวลาพูดเลยผมมีหนีไปแล้วอ่ะวิวดีมากหนีไปแล้วสวยสวยเดี๋ยวถ้าเกิดอาหารมาเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกทีนะคะโอเคจะถ่ายตอนกินด้วยได้เลยวิวกำลังดีมากเลยตอนนี้ผมมีเพื่อนผมมีบอกว่าผมมีอยากลองถ่ายกินแบบใจนี้ผมอยากว่ากินแบบใจนี้แล้วมันน่าอร่อยเป็นเมนูกินแล้วหิวทุกทีตอนนี้ก็อยากจะถ่ายแบบนั้นบ้างโอเคเดี๋ยวจะให้โอ๊ยโชว์โอเคเดี๋ยวรออาหารมาก่อนนะคะได้เวลากินแล้วจะช้าอยู่ได้มุ้ยคือคนทำกินอาหาร
าผัดปูไม่เห็นมันกินข้าวผัดวิญญาณปูวิญญาณปูอันนี้ยำปูม้าส้มตำปูม้าส้มตำปูม้าส้มตำปูม้าคู่ผีเพิ่มก็จะมียำปูม้าทำไมปูม้ามันดูแห้งเหี่ยวจังปูม้ามันดูนิ่มเราอย่าเพิ่งเทน้ำดีกว่าเนาะเพราะว่ากลัวทรายมันติวเนาะลืมไปเดี๋ยวต้องโอเคถ่ายได้เลยค่ะนั่นหนึ่งองศาสิหนึ่งสองสามเอาไม้เอาไม้กินเลยปูม้าเพื่อกินนี่คือเนื้อปูม้าแสงไม่มีเลยหน้ามืดมันย้อนแสงไม่เป็นไรบรรยากาศโรแมนต์โรแมนต์ถ้าโรแมนติกเรากินส้มตำเหมือนกับแตงโมอันนี้กินส้มตำเหมือนกับแตงโมพูดอีสานด้วยเนาะแสบหลายบอกให้คือเรื่องของกินส้มตำได้ไหมออเดอร์ค่ะส้มตำปูปลาจากท้องแท้แสบหัวด้วยค่ะแต่กินแล้วดูคนดูแล้วก็รู้ว่าคนดูไม่ดูเราไม่หิวหรอกใจนี่ดูแล้วหิวค่ะใจนี่กินแล้วอร่อยดูแล้วหิวตอนนี้ไปฝึกเอาไว้ข้าวผัดปูกับส้มตำปูปลาเข้ากันนะชิมไม่เอาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไข่ปลาหมึกย่างไข่ปลาหมึกเสียบไม้ย่างหรือเปล่าย่างไข่หรือย่างน้องมาทำต้มน้ำมันกินหรือน้ำชิมมีตัวอะไรไม่รู้บินมาเนี่ยรีบกินหน่อยนะมันคือแมลงวันโอเคหลังจากที่กินเสร็จแล้วชัตโตยูอิมากระบางกุมาดะมโนหมดแล้วหมดแล้วหายเลยหมดภายในพิษตาโอเคแล้วหิวจับร่างกายของคนเห็นตามที่เห็นนี่แหละค่ะไม่ได้ชิมช็อตโตเราเคยลงไข่ลูกกระไม่เหลือไม่เหลือเลยสักนิดยกเว้นแต่แป้งหอมมีเขาแล้วควรต้องหอมไหมแล้วพิษตาปิดก่อนฮะ